สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองนายกยโสธรจุดบั้งไฟ1บั้งเพื่อบวงสรวงพระยาแถนหลังห้ามจุดบั้งไฟทั้งจังหวัดจังหวัดยโสธรมีเทศกาลและงานประเพณีอันเป็นที่รู้จักนั่นคือประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งแต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะและมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วเทพพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้จังหวัดประกาศหยุดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟล่าสุดทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กสอจันทรีนิวส์ยโสธรได้โพสต์รายงานนายเทิดศักดิ์ยุพฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธรและคณะจุดบั้งไฟหนึ่งบั้งเพื่อบวงสรวงพระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยระบุว่าถึงประกาศจังหวัดจะห้ามจุดบั้งไฟแต่ด้วยประเพณีความเชื่อและศรัทธาจำเป็นต้องจุดบั้งไฟหนึ่งบั้งเพื่อบวงสรวงพระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเวลา 7:00 น.วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถนเขตเทศบาลเมืองยโสธรนายเทิดศักดิ์ยุพฤทธิ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธรพร้อมด้วยนายเริงศักดิ์ทองแก้วประธานสภาเทศบาลเมืองยโสธรนายสมพงษ์อยู่คงประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยโสธรและประชาชนประมาณ20รายร่วมกันจัดเครื่องเส้นไหว้บวงสรวงฐานจุดบั้งไฟนอกจากนี้ยังมีการจุดบั้งไฟขนาดเล็กเพื่อบูชาพระยาแถนตามความเชื่อประเพณีนายสมพงษ์กล่าวว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรออกประกาศห้ามจัดประเพณีบุญบั้งไฟปี2563ทั้งจังหวัดซึ่งตามพงศาวดารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า200ปียโสธรจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟมาตลอดไม่เคยขาดอย่างไรก็ตามตามประเพณีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณจึงมีการบวงสรวงฐานจุดบั้งไฟและมีการจุดบั้งไฟขนาดเล็กเพื่อบูชาพระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลสอจันทรีรายงานด้วยสถานการณ์โรคระบาดทำให้จังหวัดประกาศหยุดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแต่ก็ต้องทำตามประเพณีความเชื่อและศรัทธาจำเป็นต้องจุดบั้งไฟหนึ่งบั้งเพื่อบวงสรวงพญาแถนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ